ครับลอสโซฟาเมนโกจากห้องฟูจิเอ็กซ์ทีวีคลับไทยแลนด์ใน Facebook นะครับถ้าคุณมีปัญหาในการใช้งานไลท์รูมไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามคุณก็ยังสามารถสอบถามผมได้ที่ห้องนั้นโดยการแอดเข้าไปแล้วรออนุมัตินะครับผมก็จะเข้าไปตอบให้ถ้าผมยังไม่ตื่นนะครับก็จะมีคนอื่นเข้าไปตอบแทนคุณเองแหละนะครับปัญหาเรื่องสมดุลสีขาวเนี่ยกล้องสามารถวัดจุดที่เป็นสีขาวของภาพเพื่อให้ภาพมีโทนสีที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างที่คุณเห็นแต่ถ้าในสถานการณ์ที่คุณพบกับสมดุลสีขาวจุดเดียวแล้วภาพก็ยังไม่ถูกต้องอีกเช่นในดิสโกเทคนะครับในผับที่มีไฟหลายๆสีหลายๆจุดแล้วคุณอยากได้แลนด์สเคปขึ้นมาคุณจะทำไงก็ต้องเป็นปัญหาแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับคุณจะเห็นนะครับเป็นภาพของซี่โครงซุปแห้งซี่โครงหมูของร้านในจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมถ่ายมานะผมก็พยายามแล้วนะที่จะให้ถ้วยตรงนี้มันเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าด้วยกล้องมันก็ทำได้เท่านี้ผมก็พยายามวัดที่นี่แล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำกันยังไงเลยให้มันถูกต้องอันดับแรกเดี๋ยวผมทำคอมโพสิชันให้มันถูกก่อนละกันโอเคนะครับวิธีการหาไวบาลานซ์ที่ถูกต้องทำได้ง่ายๆครับลองเลือกออโต้ก่อนโอเคหายนะนะครับผมซึ่งไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมก็หวังว่า LR นี่มันจะโอเคนะครับแต่มันก็ไม่โอเคเหมือนเดิมวิธีการทำนะครับไปที่เครื่องมือตรงนี้ในกล่องเบสิกเป็นที่หยอดนะครับหาจิ้มหาสีจิ้มไปนะครับคุณก็จะเห็นที่มุมซ้ายบนของภาพตรง Navigator มันเป็นแสดงผลว่าถ้าคุณจิ้มเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยครับเวิร์กไหมล่ะก็ไม่เวิร์กนะครับผมว่ามันไม่เวิร์กนะจิ้มไม่เวิร์กเหมือนกันครับทำไงดีครับก็ต้องทำเองนะครับในสมดุลเนี่ยจะมีตรงเทมนะครับเทมเพอเรเจอร์นะครับอุณหภูมิก็คือไอ้พรีเซตสีทางสเตนอะไรของคุณนี่แหละแล้วก็ตรงทินเนี่ยเป็นสีชมพูม่วงนะครับไปกับเขียวเนี่ยผมจะลองเลื่อนไปสัก2,250แล้วกันนะครับกะเอานะฮะกะเอาเพื่อให้มันได้สีที่ถูกต้องโอเคนะครับยังมีคลิปปิ้งอยู่บ้างนะครับผมก็เอาเมาส์ไปจิ้มตรงฮิสโตแกรมดึงส่วนไว้เข้ามาคุณได้เรียนไปแล้วนะครับดึงเข้ามานะครับคุณก็จะเห็นภาพเปลี่ยนแปลงแน่ครับนะฮะส่วนไฮไลท์ก็จะเด้งกลับเข้ามาแล้วนะครับโอเคไว้บาลานซ์ทำได้ง่ายๆอย่างนี้นะฮะแค่จิ้มคุณก็เสร็จจริงๆคลิปนี้มันจบมันก็จบแค่นี้นะฮะแต่ผมจะไปใส่ขอบดำให้มันอีกนิดหน่อยเพื่อให้ภาพมันน่าสนใจไหนๆก็ทำแล้วก็ทำไปเลยละกันนะครับผมจะอินเอาโบนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ขอบจริงๆคุณไม่ต้องสนใจตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับผมทำให้ภาพมันน่าสนใจเฉยๆนี่ครับเสร็จแล้วเป็นไงครับได้สิ่งที่ถูกต้องคลิปนี้ก็สอนให้คุณรู้ว่าบางทีเนี่ยเราวัดแสงมาไม่ถูกต้องหรอกนะครับคุณถึงควรถ่ายรอมาไงถ่ายเป็น JPG มาก็ทำได้กันนะฮะแต่ว่าความนิ่มนวลในการเลื่อนสเกลเนี่ยมันไม่กว้างเท่ารอนะครับแล้วยิ่งถ้าจิ้มแล้วยังเป็นปัญหาอีกเนี่ยคุณต้องมานั่งลดทีละสีนะครับอย่างที่ผมทำต้องมานั่งเลื่อนสเกลเองกะเอาเองกะด้วยตานะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ถ้าบางทีเนี่ยบางคนไปถ่ายที่ในที่นั้นมันไม่มีสีขาวแล้วอย่างในภาพนี้คุณจะทำยังไงล่ะวิธีง่ายๆคือให้คุณพกกระดาษเศษกระดาษหรือทิชชู่ไปนั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะแก้ปัญหาเรื่องสมดุลสีขาวได้ง่ายๆอย่างนี้แหละในทุกภาพเลยราตรีสวัสดิ์ครับ